สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราไปส่งขนมกันนะครับนี่เต็มหน้ารถเลยนะครับมีสมาชิกนะครับประธานใหญ่แล้วก็เจ้าของกิจการนะครับผมเป็นแกร็บฟู้ดนะครับเจ้าของคนส่งครับได้เงินเดือนเป็นรายวันวันละ300นะเดี๋ยวเดินทางกันเลยนะครับนี่ใส่หมวกไม่แห้วกันนะทีมงานไม่แห้วนะครับจะไม่ใส่ของผมคันหัวผมไม่ใส่ครับเดี๋ยวเราไปร้านแรกกันเลยนะครับไปร้านอะไรนะร้านเพิ่มทรัพย์นะครับก็200บาทครับผมตามไปด้วยร้านชุมชนใจกลางหมู่3นะครับซอยลาดประสงค์นะครับแล้วก็ไปร้านริมโขงร้านยายต่อยนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับตอนนี้มาส่งที่ร้านเพิ่มทรัพย์นะลง YouTube ด้วยครับขายดีนะครับร้านนี้ครับร้านดีขายดีขายดีนะครับร้านเพิ่มทรัพย์หมู่18นะครับร้านใหญ่ขายดีนะครับอันนี้เจ้าของร้านนี่เขาไปทาสก็เลยค้นออกมาเบิดใส่แว่นดำหมดเลยไปต่อครับไปต่อขอบคุณครับอันนี้ไปอีกร้านหนึ่งนะครับร้านที่2นะครับอันนี้ก็ขายดีขนาดพอได้เนาะครับขอบคุณครับบ้านยายต่อยขายดีอยู่2สําหัวครับสองโลขาดด้วยทันทีซื้อ3บาทเอาหยิบเอาเร็วหยิบมาลูกหยิบอะไรซื้อลูกชิ้นเจ้านี่ขายดีมากน้ำจิ้มอร่อยสำหรับคลิปมาส่งขนมของช่องฟ้าใสไทยนครนะครับก็เรียบร้อยได้วันนี้ก็ได้700บาทเช้านี้นะครับก็พออยู่ได้ครับไว้แค่นี้ก่อนก็ฟ้าใสไทยนครก็เป็นของริมโขงนะคะก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดี FC ทุกท่านขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ